็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ไลฟ์สดขายของไลฟ์บางทีมีคนดูอยู่คนเดียวพอเข้าไปดูในบัญชีอุ้ยใครเนี่ยมาดูเราใครแฟนเราเองนั่งดูอยู่ข้างคือให้กำลังใจกันใช่ค่ะท้อค่ะจนมีเหตุการณ์นี้เปลี่ยนชีวิตค่ะเมื่อแมงเม่าบินเข้าไลฟ์สดค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยเหตุการณ์วันนั้นคงจะจำกันได้นะเป็นไวรัลทั่วไปเลยพูดคุยกันว่าโอ้โหพี่ไลฟ์แล้วแมงเม่ามันมาตอมอ่ะเยอะมากเลยเพราะว่าหลังฝนตกใหม่ๆจะขายเสื้อแต่ปรากฏว่าเสื้อเนี่ยตอนแรกเป็นลายหนูลายหมีอะไรเป็นลายแมงเม่าทุกตัวเลยโอ้โหเนี่ยมาเยอะมากเลยนะก็ไม่ไปนะคะดูพ่อค้าก็ประสบภัยจากแมงเม่าค่ะแต่หลังจากวันนั้นชีวิตเปลี่ยนค่ะคลิปพ่อค้าสู้ชีวิตถูกเผยแพร่ออกไปว่าถูกแมงเม่าจู่โจมจากทุกทิศทางไม่พักเลยขนาดเอาพัดลมมาเป่าระยะเผาขนแมงเม่ามันก็ไม่ปล่อยมันก็ส่วนหนึ่งเป็นแมงเม่ากล้าตายนะคะบินเข้าพัดลมไปอีกและอีกส่วนหนึ่งก็ยังมาเกาะยิ่งเป่ายิ่งเกาะยิ่งไล่ยิ่งเยอะค่ะแต่พ่อค้าก็ใจสู้จะให้สู้กว่าแมงเม่าก็คือพ่อค้าไลฟ์ขายเสื้อนี่ค่ะก็ไลฟ์ต่อโดยไม่เกรงกลัวแมงเม่าและสุดท้ายก็นำมาสู่เสื้อลายแมงเม่าค่ะขายกันแบบนี้เลยจนมีเสื้อลายแมงเม่าใช่ค่ะโอ้โหไปจุดขายเสื้อลายแมงเม่าของแท้แมงเม่าต้องตัวไม่เท่ากันนะคะดูเกาะตามจุดต่างๆของเสื้อค่ะนี่ด้านหน้าด้านหลังด้านในด้านซ้ายด้านขวามีหมดเลยนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพ่อค้าเสื้อแมงเม่าไปเลยค่ะคลิปนั้นเปลี่ยนชีวิตมาจนสู่วันนี้นะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ค่ะเก่งมากเลยนะคุณผู้ชมดูวิธีการก็เอาเงี้ยเอาแมงเม่ามาสกรีนค่ะแต่ไม่ใช่แมงเม่าไอตัวที่มันเข้าในคืนนั้นนะคะครับเอาเป็นรูป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 แมงเม่าใช่นี่หลังจากนั้นไม่มีแมงเม่าก็ไม่ใช่พ่อค้ารายนี้ละค่ะต้องมีแมงเม่าทุกคลิปไปนะคะแต่ก็ยังขายเสื้ออยู่มีแมงเม่าก็มีไม่มีแมงเม่าก็มีนะคะพ่อค้าคนนี้ชื่อว่าคุณเฉลิมชัยสมเกษตรินค่ะอายุ23ปีเป็นเจ้าของร้านวันปิยะแต่วันนั้นเป็นวันแมงเม่าค่ะวันนี้พี่เฉลิมชัยก็เลยมีวันนี้นะคะขายเสื้อผ้ามา3เดือนตอนแรกอย่างที่บอกค่ะขายไม่ได้เลยท้อมากเลยมีคนดูไลฟ์คนเดียวเองก็คือแฟนค่ะณวันนี้คนดูทั้งประเทศแล้วแล้วก็เป็นข่าวมาตลอดว่านี่ไงพี่คนนี้ที่ไหว้นี่ไหว้คุณผู้ชมไหว้ผู้สนับสนุนแล้วก็ไหว้แมงเม่าด้วยนะคะที่บินมาเข้าไลฟ์จนทำให้วันนี้มีคนดูเป็นล้านๆคนเลยเยอะมากจากเหตุการณ์ชุลมุนที่แมงเม่าบินเข้ามาในไลฟ์เขาเขาก็สกรีนเสื้อค่ะโดยขับรถจากอุบลมารับเสื้อที่กรุงเทพแล้วก็เอาไปขายทุกวันนี้นะชีวิตเปลี่ยนขนาดไหนรู้ไหมคุณยังไงครับทำเสื้อขายไม่ทันอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะตอนแรกขายไม่ค่อยได้มีคนดูคนเดียวอย่าใช้คำว่าไม่ค่อยได้นะขายไม่ได้ไม่ได้เลยตอนแรกขายไม่ได้เลยอย่าว่าแต่คนซื้อเลยคนไลฟ์มีคนเดียวคนดูก็1คนค่ะชีวิตช่วงนี้เนี่ยว่ากันไปค่ะจะสกรีนอะไรจะเหนื่อยไม่เหนื่อยยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้ขายไม่ทันและรับพนักงานเพิ่มด้วยนะคะอาชีพก็ทำเสริมด้วยเช่นขายชุดสปริงเกอร์ขายอย่างอื่นที่มากกว่าเสื้อด้วยเพราะว่าตอนนี้มีคนมาสนใจเพจนี้เยอะมากค่ะชีวิตสู้จนประสบความสำเร็จเนี่ยไม่รู้ว่าวันหนึ่งเห็นไหมขายสปริงเกอร์ขายที่ฉีดน้ำใส่ยงใส่ยางเรื่อยเฉยกันไปเลยค่ะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวแล้วก็เป็นคนดีด้วยก็ฟ้าดินคงเห็นใจนะก็ส่งแมงเม่ามาช่วยค่ะเพราะว่าพี่เฉลิมชัยนี่ดูแลพ่อแม่ที่แก่แล้วแล้วก็เป็นแฟนที่ดีค่ะสู้ชีวิตทำมาหากินและพี่ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่อาจจะขายของไลฟ์สดหรือว่าทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วเหมือนกับฟ้ามันไม่สว่างสวัยสักทีนะติดขัดอยากจะให้มีกำลังใจที่ดีอย่าเพิ่งท้อค่ะสปริงเกอร์กับแบกกันทงๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็คงมีกบมีอึ่งอะไรมาอีกนะคะเพราะว่าเรื่อยๆครับใช่ค่ะเพราะว่ามาช่วยมาช่วยคนดีฟ้าดินมาช่วยคนดีใช่เพราะว่าไปท่วมรูมันอาจจะมีตะขาบตะเข็บตัวเล็กๆไม่ต้องมาตะขาบไม่ต้องมาอะไรคะครับครับเพราะว่าก็ขายอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าฝนแบบนี้นี่ค่ะวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแล้วนะคะแล้วก็ฝากบอกคุณผู้ชมมาด้วยค่ะว่าความขยันไม่ทำให้คนอดตายอย่าท้อสักวันจะประสบความสำเร็จปกติแม่ยายนี่คือแม่ของเมียไม่ใช่ใช่ใช่แล้วมาขอเมียให้ลูกเขยถูกต้องครับมันจะเป็นยังไงใช่ไหมงงใช่ไหมฮะงงเดี๋ยวเราต้องไปชมพร้อมกันนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีฮะคุณผู้ชมฮะบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะมีผู้ใช้ Facebook นะครับในชื่อเหี่ยวข่าวมีการโพสต์คลิปภาพครับคุณผู้ชมว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับ มีแม่เฒ่าใจปั้มนะครับแล้วยังใจดีนะพาลูกเขยเก่าเนี่ยไปสู่ขอเมียใหม่นะครับมีหนึ่งในล้านเด้อพี่น้องนะฮะ อ้าวนะฮะโดยที่แม่ยายเนี่ยถือขันหมากนะครับเรียกว่านำหน้าขบวนแห่มาเลยนะฮะอันนี้ให้ข้อมูลเลยนะฮะว่า
อดีตแม่ยายนะฮะคือแม่นิดนะครับอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับเป็นอดีตแม่ยายของนายบอยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นนามสมมุตินะฮะซึ่งบอกเลยว่านายบอยเนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวนะครับแล้วก็นางสาวต่ายนะครับก็คือภรรยาใหม่ของนายบอยนะตอนนี้เป็นข่าวที่ดังไปทั่วเลยฮะคุณผู้ชมฮะไม่เคยมีมาก่อนฮะที่แม่ยายแล้วก็พ่อตาเนี่ยจัดขบวนขันหมากไปสู่ขอเมียใหม่ให้กับอดีตลูกเขยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับลูกสาวบอกว่าน้องลูกสาวกะไปมีผู้ใหม่ค่ะแต่แกกะอยู่เฮี้ยนนี่วันนี้แกกะเงาบอกยังแกไปขอผู้คนใหม่กะเลยว่าแม่ผมมีผู้สาวได้แม่ไปขอให้บอเรียกว่าไปขอให้หลังจากเลิกกันครับแม่นค่ะเลิกกันได้3เดือนค่ะ3เดือนจ้าว่าจะแม่บ้างเลยเอากระตุกลงไปขอให้ค่ะเพราะว่าแกเป็นคนดีค่ะคนขยันกระหักคือลูกชายค่ะมีผู้ใดเราจ้าแกกับบ่มีไผค่าที่จอดนี่แม่นผู้ใดเป็นคนออกกะลูกชายหาเองค่ะอันนี้ลูกเคยนี่หาเองจ้าหาเองเจ้าสาวนี่เพิ่นคนบ้านใดคนบ้านนี่แหละค่ะหมู่อยู่ภูมิใจค่ะหมู่ใดหมู่กะหมู่6ค่ะปัตตานีไปขอจักมื่นครับที่เพิ่นหาอันเพิ่นห้องหามื่นค่ะอันนั้นก็เป็นห้างบ่ลูกติดเพื่อนจ้าเท่าไหร่ครับลูกลูกเพิ่น2คนค่ะสาวใช่ผู้ชายกับผู้หญิงค่ะแกก็ว่าขอบคุณที่แม่ยังเข้าใจและที่แม่ไปขอผู้สาวให้ที่แม่บ่เครียดให้ครับนะฮะก็เรื่องของเรื่องพี่หนึ่งคือเขาเลิกลากันไปแล้วคือลูกสาวของแม่ไปขอเลิกผู้ชายเองนะก็เลยแบบแยกกันอยู่เออนะครับแล้วคุณแม่เนี่ยคือที่อยู่ๆเนี่ยไปขอสาวใหม่ให้กับลูกเขยเพราะอะไรเพราะว่าประวัติเนี่ยน้องเขาทำตัวดีมากเลยนะคือแบบตั้งใจทำมาหากินนะฮะแล้วก็เรียกว่าอยู่กินกับลูกสาวเนี่ยมา10ปีจนมีลูกชายเนี่ยวัย8ขวบ1คนนะฮะแล้วลูกเขยเป็นคนดีมากคือไม่เคยทำร้ายร่างกายไม่เคยลงไม้ลงมือแล้วก็ดูแลครอบครัวดีนะคือดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีมากเลยจนคุณแม่เนี่ยรู้สึกรักเหมือนเป็นลูกตัวเองจริงนะส่วนลูกเขยเนี่ยนะครับหรือว่าคุณบอยเนี่ยนะฮะก็มีความรู้สึกว่ารักคุณพ่อคุณแม่สาวใหม่อ่านะครับนั่นคือสาวใหม่นะที่เขารักนะฮะแต่คุณบอยเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในเมืองไทยนะฮะเขาเป็นคนจากสปป.ลาวนะฮะก็เลยขออนุญาตว่าช่วงที่แบบเลิกกับลูกสาวแม่แล้วหนูขออนุญาตอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนได้ไหมนะคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ใจดีนะฮะว่าให้พี่บอยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วจู่ๆพี่บอยก็ไปเจอนะแฟนใหม่ที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยนะฮะคุณต่ายนะฮะก็คือรู้สึกว่าประทับใจว่าอุ๊ยทำไมคนนี้สวยจังเลยนะฮะก็เรียกว่าคบกันไปนะฮะจนมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยอยากจะให้แม่ยายเนี่ยไปขอนะก็เลยเป็นข่าวอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าโอ้คุณแม่นี่ก็ใจกว้างใจกว้างก็เอาไปขอให้เลยนะฮะไหนๆก็แยกทางกันไปแล้วแต่เราก็ยังรักเขาเหมือนลูกอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นข่าวที่น่ารักน่ารักที่เราได้เห็นแบบนี้นะครับคนดีเนาะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ขนาดเลิกกับลูกสาวเขาไปแล้วแม่เขายังไปขอสาวใหม่ให้เลยนั่นน่ะสิโอ้น่ารักอ่ะ